าวงามตำบลกุจิกชื่ออะไรครับชื่อนางสาวสุนิสาเหมือนกันทูค่ะตำบลกุจิกนะครับเบอร์หนึ่งนะครับดูความงามเบอร์สองจากตำบลน้องเกลือเก่าค่ะชื่อน้องชื่อน้องดีมค่ะนางสาวกัลยาคุ้มเพชรน้องเกลือเก่านะครับเบอร์สามสวัสดีค่ะตำบลอะไรเอ่ยมาจากทหารของโรงเรียนการทงยุทธยาพิศรตำบลตำบลสุนเนินนะครับเบอร์สี่จ้าตำบลอันนี้เป็นของนิวมอเตอร์ไบค์ใช่ไหมเบอร์ห้าเทศบาลใช่ไหมเทศบาลตำบลสุนเนินชื่อน้องน้องเนยพิพรไทยแสงค่ะตำบลเทศบาลนะครับเบอร์หกน้องเฟิร์นธิดารัศดาค่ะมาจากสถานีตำรวจภูธรสุนเนินร่วมกับหอจตประชาเกษตรพันธ์ค่ะสุขภาพดีค่ะอันนี้สถานีตำรวจภูธรนะเบอร์เจ็ดปั๊มปตท.ยุทธศาสตร์สีสุขภาพดีสายนายเนาะเบอร์8ครับเบอร์8การบริหารสวัสดีค่ะโคราชเนาะเบอร์8การน้องอะไรครับการท่องเที่ยวแล้วก็แนะนำของดีเมืองสุนเนินคนละไม่เกิน1นาทีนะครับโดยท่านกรรมการจะได้พิจารณาจากการดิฉันสิทธิ์การผู้หลังสารผู้บริการมาจากไหนครับเบอร์10วิทยาลัยสอนครับน้องอะไรเอ่ยน้องอะไรครับสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้ผมและท่านกรรมการนะครับท่านหมอเบอร์11ครับได้มามาจากท่านนะครับตำบลบุกขี้เหล็กนะตำบลบุกขี้เหล็กน้องน้องอะไรเอ่ยน้องใบตองนอกจากน้องส้มโอน้องใบตองนะครับยังมีสาวสวยเบอร์สิบของอำเภอสุนเนินเบอร์12น้องพร้อมใจกันมาบนเวทีจากจะได้ชิงชัยในตำแหน่งของมาจากไหนนะครับมาเกือบใหม่มาเกือบใหม่นะครับ
ขอบคุณมากครับหมายเลข5ครับถัดไปเชิญผู้ประกวดหมายเลข6ครับนางสาวธิดารัตน์สาดาสถานีตำรวจภูธรสูงเนินครับแล้วก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดปรีชาเกษตรพันธุ์ผู้ส่งเข้าประกวดครับขณะนี้นะคะเรากำลังต้อนรับสาวงามหมายเลข5นางสาวธิดารัตน์หมายเลข6นะคะนางสาวธิดารัตน์สาดานะคะสถานีตำรวจภูธรสูงเนินส่งเข้าประกวดนะคะเรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวสูงเนินทุกคนดิฉันผู้เข้าประกวดหมายเลข5น้องเฟิร์นนางสาวธิดารัศดาขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคณะครุศาสตร์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาชั้นปีที่2ค่ะสถานีตำรวจภูธรสูงเนินร่วมกับหจก.ปรีชาเกษตรพันธุ์เป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะถิ่นเดิมโคราชพระพุทธไสยญาติศิราทำมาจากรำค่าปราสาทหินโบราณส้มโอหวานรสดีประเพณีกินเขาข้ามดินแดนแดนธรรมะวะภูแก้วค่ะถ้าให้น้องเฟิร์นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะคะน้องเฟิร์นอยากจะขอแนะนำวัดธรรมจักรเสมารามหรือวัดพระนอนของเรานั่นเองค่ะวัดพระนอนของเราเดิมทีเป็นศาสนสถานโบราณในสมัยทวารวดีนะคะจะมีโบราณวัตถุที่สำคัญคือพระพุทธรูปปางพระพุทธรูปปางไสยญาติศิราค่ะขอบคุณค่ะค่ะต่อไปเป็นสาวงามหมายเลข7ค่ะค่ะสาวงามหมายเลข6ก็จะได้เดินไปให้ท่านคณะกรรมการได้ชื่นชมใกล้ๆนะคะวันนี้ล้วนเป็นลูกหลานชาวสูงเนินนะคะทั้งสิ้นเลยค่ะต่อไปครับผู้เข้าประกวดหมายเลข7ครับนางสาวยานภาโคตรประทุมครับปตท.ยุทธศาสตร์สูงเนินส่งเข้าประกวดครับเชิญครับเรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอสูงเนินทุกท่านค่ะดิฉันผู้เข้าประกวดหมายเลข7น้องแตงกวานางสาวยานภาโคตรประทุมขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสูงเนินชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปตท.ยุทธศาสตร์สูงเนินเป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะ